Sadika, I'm gonna go to the thrift store, the vintage stuff. พาน้องเจนตามาดูของเก่าจ้ะไปตกแต่งห้องเนาะเขาชอบอะไรที่แบบเป็นของเก่าๆส่วนน้องชบาไม่สบายจ้ะเลยไม่ได้ออกมาให้นอนพักอยู่กับบ้านนะอ่ะเราลืมมากระเป๋านี่จ้ะในตัวเมืองที่แบบอยู่เนาะห่างจากบ้านแบบแค่10 นาทีนี่จ้ะนี่จ้ะเราจะมาร้านนี่กันร้านขายของเก่านี่จ้ะในตัวเมืองที่แบบอยู่อ่ะสะอาดไม่มีขยะเลยนี่จ้ะมีกำไรด้วยกำไรหินนี่จ้ะสวยๆเลยจ้ะอุ้ยยังน่ารักเลยไก่ยังน่ารักเลยจ้ะเป็นรูปไก เป็นร้านของเก่าจ้ะมีแบบของใหม่ด้วยของเก่าด้วยแต่ส่วนมากก็จะเป็นของเก่าเป็นแผ่นเพลงจ้ะแผ่นเพลงสมัยก่อนเยอะแยะเลยอะไรลูกตรงนี้มีแต่ของเก่าทั้งนั้นเลยจ้ะเขาจัดอย่างสวยเลยจ้ะพวกต้นไม้เนาะดูเดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะซื้อต้นอะไรดีซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปต่ออีกร้านหนึ่งนะเมื่อตะกี้จ่ายไปประมาณ60 ดอลลาร์จ้ะด้วยร้านนี่จ้ะอยู่กับเดอะมอลล์น้องจินตาเดินออกหน้าเลยเราจะมาเสื้อใบไม้จะไปทำช่อดอกไม้เพราะว่าลูกสาวคนโตแบบจะรับปริญญาตรีเนาะอาทิตย์หน้าจ้ะนางก็รับปริญญาตรีเราก็เลยจะมาเนี่ยมาซื้อของอ
ื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แวะซื้อไก่ KFC จ้ะกลับไปกินที่บ้านกันเนาะนั่งกินเฟรนฟรายในรถเลยอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยค่ะเจ้านางสั่งอะไรมาด้วยดูเนี่ยมีไก่มีเฟรนฟรายเยอะแยะเลยเราขับไปซื้อดอกไม้จ้ะตลาดดอกไม้เนาะเดี๋ยวจะออกไปมหาลัยจ้ะว่าจะซื้อดอกไม้ไปให้อาจารย์แนะแนวของแววจ้ะเพราะว่าแกดีมากๆเลยแกช่วยเหลือแววทุกอย่างเลยจ้ะแกเป็นอาจารย์แนะแนวที่ดีมากๆเลยเราก็เลยแวะซื้อดอกไม้นี่จ้ะเลือกขจัดอย่างน่ารักเลยใส่ในแจกันแล้วก็มีผีเสื้อด้วยดอกกุหลาบนี่จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆวันนี้แบบมามหาลัยจะเพื่อที่จะมาซ่อมรับใบวุฒิการจบการศึกษาเนาะซื้อดอกไม้มาขอบคุณอาจารย์แนะแนวจ้าเพราะว่าแกช่วยเหลือแบบทุกอย่างเลยแบบก็อยากแบบว่าจะซื้อดอกไม้มาตอบแทนอะไรเนี่ยในวันที่แบบเรียนจบวันพรุ่งนี้เป็นวันรับจริงจ้าแต่ว่าวันเนี้ยเรามาซ่อมรับก่อนจ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาอาจารย์แนะแนวของเราก่อนเนาะแล้วเราถึงจะเข้าไปตรงที่เขานัดซ่อมจ้าเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยจ้ะนี่ว่าจะให้ดูอะไรว่าใส่กางเกงช่างมาด้วยจ้ะใส่กางเกงช่างมาซ่อมรับวุฒิการเรียนจบเนาะงั้นเดี๋ยวจะเข้าไปในตึกนู่นจ้ะอาจารย์แนวของเราอยู่ในตึกนั่นเราเรียนจบตั้งแต่เทอมที่แล้วจ้ะแต่ว่าต้องรอคนอื่นๆเขาเรียนจบกันก่อนเนาะเทอมนี้เนาะเขาถึงจะมารับใบประกาศนียบัตรเรียนจบกันจ้ะด้วยไม่ได้มามหาลัย3เดือนต้นไม้เขียวเต็มเลยด้วยตรงนู้นจ้ะนั่นเขาจัดเต้นเตรียมไว้เพื่อที่เราจะไปซ่อมรับใบประกาศนียบัตรเนาะที่เราเรียนจบจ้ะนี่จ้ะเป็นป้ายบอกทางไปว่าเต้นอยู่ตรงไหนเนาะตึกนี้ที่เห็นข้างหน้านี่เป็นห้องสมุดจ้ะส่วนมากเราจะเรียนอยู่ตรงตึกนู่นจ้ะตึกตรงนู้นนี่จะเป็นห้องสมุดของมหาลัยวันนี้บรรยากาศอย่างดีเลยจ้ะตามจริงอ่ะพรุ่งเนี้ยเราจะต้องมารับวุฒิการศึกษาเนาะตอน6โมงเย็นจ้ะแต่พอดีฝนจะตกเขาก็เลยเปลี่ยนเวลาเป็นวันพรุ่งนี้ตอน4โมงเช้าจ้ะจะให้ดูหันนู่นตรงนู่นจ้ะเขาติดป้ายบอกทางไปเดินมาจนถึงแล้วจ้ะลงมาอย่างแรงเลยต้องไปเช็คชื่อก่อนจ้ะมากๆเลยจ้ะยืนต่อแถวยืนต่อแถวเอาบัตรที่นั่งจ้ะได้ใบที่นั่งแล้วจ้ะเช็คชื่อแล้วเชื่อไหมพรุ่งนี้อ่ะเขาจะต้องเรียกชื่อแบบผิดแน่ๆเลยขนาดคนเช็คชื่อน่ะเขายังเรียกชื่อแบบไม่ถูกเลยอ่ะพรุ่งนี้ก่อนขึ้นไปรับไปประกาศเนาะเราคิดว่าเขาจะต้องเรียกชื่อแบบไม่ถูกจ้ะได้ใบมาแล้วได้นั่งตรงแดดเลยจ้ะแดดเต็มๆเลย Congratulations on CSJ class of 2024Let's hearซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อน
ก่อนกลับถึงบ้านจ้ะแบบก็เลยแวะซื้ออาหารจีนนะวันนี้เหนื่อยแดดทั้งวันเลยจ้ะวันนี้ยังร้อนเลยอยู่ก็มหาลัยอ่ะแบบก็เลยแวะซื้ออาหารจีนดีกว่าจะได้ไม่ต้องทํากับเขาเนาะกลับไปถึงบ้านก็ได้ไห่บิลลี่แล้วก็ลูกๆกินเลยจ้ะแล้วสั่งไป3อย่างจ้ะร้อนๆเลยนี่จ้ะเราสั่งมา3อย่างก็จะมีเดี๋ยวกันก็จะมีเฮาส์โรเมนเนาะเป็นพัดหมี่พัดเส้นไอ้นี่ของเขาพัดเส้นบะหมี่มีกุ้งมีเนื้อวัวมีเนื้อไก่ส่วนตรงนี้เป็นย่างไอ้ซี่โครงหมูจ้ะแต่ว่าแววเลือกเอาแบบที่ว่าไม่ได้มีกระดูกมาด้วยเนาะเขาจะหั่นมาเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ชุบแป้งทอดแล้วก็จะเคลือบแบบว่าน้ำซอสหวานๆเนาะนี่จ้ะแล้วก็ได้ข้าวสวยมากล่องหนึ่งเดี๋ยวจะเรียกลูกๆมากินกันก่อนจ้ะกลับมาถึงบ้านก็มารีดผ้าเลยจ้ะมารีดชุดเนาะ